องบอยเจอป๊อกก็ขอก่อนขอบคุณมากวันนี้เนี่ยถ้าสมมติเนี่ยพี่บอยเขาอยากจะวิ่ง 4.5 กิโลเนี่ยพี่ป๊อกสามารถพี่จะเป็นผู้ในงานเสร็จใจเย็นใจเย็นสามารถแบบให้พี่บอยเนี่ยขี่หลังไปได้ครับสบายมากเลยเขาต้องกิโลแรกเลยนะครับพี่บอลครับมีเคล็ดลับที่ไหนครับที่ทำให้เราเนี่ยสามารถวิ่งได้ระยะทางไกลขนาดนี้เริ่มต้นต้องตื่นเช้าด้วยการแปรงฟันของคอลเกตก่อนโอ้โหเป็นงานมากๆเลยพี่บอลเพราะว่าถ้าสมมติเราไม่แปรงฟันวิ่งไปทักทายกับคนอื่นอาจจะขมคอได้ใช่มันจะเร็วเลยนะยังไงครับพี่บอลไงเตรียมตั้งใจยังไงบ้างต้องคิดยังไงครับวันนี้ต้องที่แอบถามพี่บอลครับผมถามว่าเชื่อมั้ยครับว่าสุภาพบุรุษคนนี้เพิ่งวิ่งวันนี้เป็นครั้งแรกเชื่อมั้ยเชื่อเพราะว่าถามมาแล้วใช่แล้วเนี่ยเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับเป็นครั้งแรกที่จะได้วิ่งคู่กับพี่บอยประวัติศาสตร์ผมถามพี่บอยว่าประวัติศาสตร์ใช่พี่บอยครับพี่บอยได้2วิ่งมั้ยพี่บอยตอบว่าพี่ป๊อกวิ่งแข่งในวันลู่ครับเชื่อมั้ยครับว่าพี่บอยจะผ่าน 4.5 โลเชื่อ